การภาวนาในอิริยาบถนั่ง เราต้องฝึกอบรมคุณธรรม3ข้อเป็นหลักใหญ่เมื่อกี้นี้เราก็ได้สวดคำว่าอาตาปิสัมปชานโนสัตติมาอาตาปิความเพียรเผากิเลสและพูดอีกนายหนึ่งคือความเพียรที่พอดีไม่ดึงจึงเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปพอดีพองามสติคือความระลึกได้ความไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ลืมคำสอนไม่ลืมเทคนิคที่เรากำลังทำอยู่สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมหมายถึงรู้ตัวอย่างยิ่งตื่นอยู่สัมปชัญญะคือไม่หลงสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงดังเราใช้ความเพียรพยายามอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจในลักษณะที่ไม่ดึงไม่ย่อนพอดีในลักษณะที่ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่หลงอยู่กับความจำความคิดความปรุงแต่งต่างๆดังสามข้อนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าการปฏิบัติของเราถูกทางหรือไม่ถูกทางเมื่อกี้นี้ในบทสวดเราจะสังเกตว่าในบทสมาธิในการกล่าวคุณสมบัติของจิตที่อยู่ในฌานเขามีสติกับสัมปชัญญะปรากฏในฌานที่4ก็มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขานั้นสมาธิที่เราต้องการคือสมาธิซึ่งเป็นผลของการฝึกอบรมอาตาปิสัมปชานโนสัตติมาอาตาปิสัมปชัญญะและสตินั้นเรากำหนดลมหายใจของเรากำหนดหมายถึงว่าเราน้อมจิตอยู่กับลมหายใจของตนตรงจุดที่ได้สัมผัสกายที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากหรือตรงหรือที่จุดอื่นก็ยังได้อย่างที่คอที่หน้าอกที่ท้อง แต่เราให้ แต่ถ้าเราแพ่งอยู่ตรงนั้นว่าจะไม่เป็นอาตาปิไม่พอดีแทนที่จะเผากิเลสอาจจะทำให้เกิดมีกิเลสเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการปวดหัวแน่นหน้าอกอึดอัดก็มักจะเป็น
ครื่องบอกบ้องบอกว่าการภาวนาของเรามันหลงทางเสียแล้วการกำหนดก็ได้กลายเป็นการเพ่งและน้อมเข้าไปด้วยความพอใจด้วยฉันทะด้วยศรัทธาเรากำหนดกายเราเข้าใจว่ามีไอ้ตัวปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเราจะกำหนดอะไรนี่ก็ต้องรู้เท่าทันต้องมีความเข้าใจในสิ่งนั้นในระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ที่ปลายจมูกหรือจุดที่เราเคยกำหนดลมหายใจเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีถ้ารู้สึกใจหนึ่งก็ยังไม่พร้อมใจหนึ่งมันรู้สึกดื้อแล้วก็ถอยออกมาคุยกับตัวเองให้เหตุผลโดยเฉพาะในแง่โทษของการไม่ฝึกจิตใจคือทุกข์เกิดเพราะกิเลสถ้าเราไม่ดับกิเลสไม่รู้จักปล่อยวางกิเลสทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสไม่มีวันจบสิ้นกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่เคยตายเอง ไม่เคยหายจากจิตใจเราเองมันจะตายมันจะหายก็โดยพลังของธรรมดังเมื่อเราเห็นความน่ากลัวความร้ายกาจของกิเลสแล้วเมื่อเราเห็นเมื่อเราเชื่อมั่นว่าทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่มีที่อื่นไกลมีเส้นทางเดียวต้องปล่อยวางกิเลสเท่านั้นเราต้องการดับทุกข์บรรเทาทุกข์ต้องการความสุขที่แท้จริงเราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยไม่ใช่ว่าจะเกิดเพราะการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดด้วยความเพียรอันนี้ถ้าเราความเพียรเราไม่ค่อยมีมันก็รู้สึกขี้เกียจขี้คร้านหรือว่าฝืนดื้อๆอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งหลงอย่าเพิ่งท้อแท้แต่นั่งคุยกับตัวเองจะเห็นว่าต้องทำนะทำแล้วมีผลจริงสมควรจะทำจำเป็นต้องทำและเราอาจจะเติมเหตุผลในทางตรงข้ามทุกที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ภาวนาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทุกที่เกิดขึ้นในคนรอบข้างในสังคมทั่วไปเพราะคนไม่มีธรรมะอยู่ในใจมีแต่อธรรมเต็มไปหมดเลยอัดแน่นซะเลยงั้นเราเห็นทุกข์เห็นโทษที่เกิดเพราะกิเลสจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายที่จะเป็นธาตุเป็นขี้ธาตุของกิเลสไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ว
พิจารณาต้องจนเกิดความรู้สึกว่าพอที่ไม่เอาอีกแล้วเห็นว่าการพ้นทุกข์มีจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้ไปไหนมันมีอย่างมีอยู่เหมือนเดิมอย่างลุงโพชาท่านชอบเปรียบเทียบเหมือนน้ำที่อยู่ใต้ดินคนที่ยืนยันว่าไม่มีคือผู้ที่ไม่เคยขุดบ่อผู้ที่ขุดบ่ออย่างอดทนสุดท้ายก็ยอมเจอน้ำเพราะน้ำมีอยู่ตลอดเวลาสัจธรรมความจริงเป็นของไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีคำว่าลาสมัยไม่มีคำว่าสูญพันธ์แต่เราต้องขุดให้ถึงเท่านั้นเองดังนั้นบางทีเราก็ต้องยอมอย่าเพิ่งรังเกียจเวลาในการพูดคุยกับตัวเองให้ขอคิดกับตัวเองจนกระทั่งเกิดมีความรู้สึกกระเดือรือร้อนมีฉันทะเกิดขึ้นอยากทำแล้วค่อยน้อมจิตอยู่ที่จุดที่เราจะกำหนดลมหายใจที่ในเบื้องต้นหรือถ้าเรายังไม่ค่อยเด็กฉานเบื้องต้นเราอาจจะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่าน3จุดคือปลายจมูกหน้าอกท้องพอหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วแล้วก็ตามลมหายใจออกใน3จุดทั้งเดิมคือท้องหน้าอกปลายจมูกเป็นการกำหนดลมหายใจแบบรวมหลวมแบบสบายปลายจมูกหน้าอกท้องท้องหน้าอกปลายจมูกให้รู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกในกายของเราเข้าออกเข้าออกแต่เมื่อเราพร้อมแล้วเราจึงมาอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งต่อเพื่อความละเอียดอ่อนในการภาวนาต่อไปถ้าเกิดอาการงุ่งเหงาหานอนการดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกอาจจะไม่เหมาะให้เรารู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งลูกโป่งออกเสียงที่หยุบพองหยุบพองหายใจเข้าให้รู้สึกร่างกายพองตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจออกรู้สึกมันยุบลงไปนี่เราอาจจะใช้สัญญาช่วยอีกแรงคือนึกถึงแสงสว่างหายใจเข้ารู้สึกร่างกายพองแล้วร่างกายสว่างร่างกายแผ่แสงสว่างออกชุดทิศทุกทาง
ายใจเข้าหายใจออกหายใจออกเรารู้สึกเหมือนลมหายใจออกจากกายเหมือนแสงสว่างที่แผ่ออกไปทุกทิศทุกทางร่างกายก็ยุบลงแสงสว่างก็แผ่ออกไปนี่เราใช้สัญญาใช้ความคิดเพื่อให้จิตได้พ้นจากความงงเหงาหานอนไม่ดูลมหายใจณจุดเดียวใช้สัญญาท่านให้ชื่อว่าอโลกสัญญาสัญญาคือความแสงสว่าง ช่วยการกำหนดของเราในชีวิตประจำวันเราต้องฝึกให้เดินทีละก้าวทีละก้าวในความสามารถที่จะดำเนินชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายและสิ่งที่ชวนให้วิตกกังวลต่างๆอย่างทีละก้าวทีละก้าวก็คือประสบการณ์ในระหว่างการนั่งสมาธินั่นเองเพราะการภาวนาของเราคือทีละลมหายใจทีละลมหายใจ